ไหนไหนเล่าไหนสิว่าคุณเจอเหตุการณ์อะไรมาครับเออพี่มันจะออกจากห้องฟู่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเรากลับมาอยู่ในเกมซุปเปอร์เซสเป็นไงครั้งที่แล้วบรรยากาศการห้ามหันฆาตกรการนี่พวกเราคือแบบโกหกกันยับยับเลยโอ้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 ยเอาจริงนะไม่เคยโกหกเลยโกหกไม่เป็นครับโกหกไม่เป็นตรงๆนะพวกเราทุกคนเนี่ยถ้าสมมติว่าตายไปก็คือตกนรกกันหมดแล้วใช่เราอยู่กันในกระทะทองแดงรวมกันนะคะผมเอาล่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะแป้เลือกโรมาทั้งหมด5โรด้วยกันค่ะเป็นโรฆาตกร2โรลูกเรือ2แล้วก็เป็นโรกลางอีก1คอยปั่นป่วนด้วยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่ามีโรอะไรกันบ้างโรแรกนะคะทางฝั่งของลูกเรือก็จะเป็นไวท์แจ็คผู้ช่วยฝั่งลูกเรือนักสังเกตการพฤติกรรมของฆาตกรเดาได้ว่าฆาตกรคือใครและถ้าเดาถูกเขาจะตายทันทีแต่ถ้าพลาดไว้แจ็คเนี่ยจะตายแทนโรที่2เจ้าแห่งเวลาผู้ช่วยคนสำคัญของลูกเรือเขาสามารถย้อนเวลากลับไปได้5วินาทีไม่แน่นะว่าถ้าเขาย้อนเวลาพอดีคุณอาจจะช่วยลูกเรือที่ถูกฆ่าได้และเปิดโปงฆาตกรได้ด้วยต่อไปโรกลางโลวิญญาณอันนี้เนี่ยเป็นตัวกลางสุดปั่นถ้าเกิดว่าตายไปแล้วยังสามารถชนะได้ด้วยการทำภารกิจพิเศษแต่ต้องจำไว้นะว่าวิญญาณห้ามเดินชนใครเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะตายและไม่สามารถชนะเกมนี้ได้เลยโอ้โหอย่างยากเลยอ่ะถูกต้องมาถึงโรของฆาตกรกันบ้างค่ะฆาตกรของเรามีทั้งแบล็กแจ็คฆาตกรสุดเกรียนที่สามารถฆ่าแล้วก็ทายโรของลูกเรือได้ซึ่งจะทายโรในการประชุมนะถ้าเกิดว่าทายคนคนนั้นถูกเขาจะตายทันทีแต่ถ้าทายผิดแบล็กแจ็คจะเป็นฝ่ายตายแทนโรต่อไปฆาตกรคนที่2จักรพรรดินีราชินีจอมโหดที่สามารถสุ่มผู้เล่นที่ใกล้ที่สุดมาอยู่ใกล้ตัวเองได้แต่ต้องระวังเพราะลูกเรือจะเห็นวงแหวนเวทที่ซัมมอนออกมาและอาจจะหาตัวของคุณเจอได้มีแต่หน้าเล่นทั้งนั้นเลยครับถูกต้องแต่ต้องบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าแบบมีฆาตกรอยู่ในช่วงชุลมุนนัวๆเนี่ยแล้วเราย้อนเวลากลับมาได้ทุกคนโอ้โหเราเห็นฆาตกรชัดเจนเลยนะป่าฮะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะลุยเลยวู้วู้วู้เอาละครับตอนนี้เรามาเลือกโรกันดีกว่านะคะว่าเราจะได้สุ่มเป็นลูกเรือปกติเราจะไม่กลัวตัวแฝงที่อ่อนแอหรอกนะแต่ฉันก็ไม่กลัวโถแค่ตัวแฝงเอาล่ะเรามาอยู่กันในด่านเรือเหาะยักษ์นะคะแป้งจะเริ่มไปที่ห้องครัวก่อนเลยแล้วกันแล้วก็มาดูซิว่าใครคนอื่นๆเขาจะอยู่ที่ห้องไหนกันบ้างอุ้ยโรก็จะประมาณที่แป้งบอกไปก่อนหน้านี้เลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องพยายามหาดูก่อนว่าภารกิจของเราอยู่ที่ไหนอุ้ยอยู่ในห้องโถงกลางเยอะพี่ป๊อปกล้ามโตเดินมากับแป้งแล้วเมื่อกี้มีปลางด้วยแป้งไม่แน่ใจนะว่าคนที่เขาย้อนเวลาเนี่ยเขาจะอยู่แถวๆเราหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่แถวเราแล้วเขาย้อนเวลากลับมานะเขาจะสามารถช่วยให้เรานะคะรอดมาจากการที่ฆาตกรฟันได้นะเฮ้ยฝั่งนู้นมีคนแป้งเห็นเฮ้ยพี่โมพี่โมเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้ฉันไม่สนว่าใครจะทำยังไงฉันทำภารกิจก่อนอื่นเราต้องล้างลูกก่อนฮะทำการล้างลูกเรียบร้อยเฮ้ยปางเป็นฆาตกรปะเนี่ยดูเหมือนว่าปางจะเดินไปในทิศทางเดียวกันนะคะเฮ้ยปางย้อนเวลากลับไปหรอเฮ้ยมีคนย้อนเวลาเกิดอะไรขึ้นอ่ะหรือว่ามีการฆ่ากันเกิดขึ้นตอนนี้ชานเชอยู่ในห้องหนังสือแล้วก็ฝั่งนี้ดูเหมือนจะไม่มีใครนะฮะแป้งกังวลมากเลยว่าเจกำลังจะดักรอเราอยู่หรือเปล่าเพื่อที่จะฆ่าเราอึ๊บมองจากตรงนี้แล้วเจไปแล้วโอเคเอาล่ะภารกิจที่2อยู่ในห้องอาบน้ำฮะรีบไปที่ห้องอาบน้ำก่อนเลยเอ้ยมาอีกแล้วโอ้ my god มีคนตายโอ้ย3คนวิกฤตน่าสงสารอันเนี้ยแจงอ่ะเป็นผู้พบศพและแจงเห็นคือตอนที่มีซับเทคเกิดขึ้นนะครับทางฝั่งทางด้านขวาครับเจเป็นคนทำภารกิจนั้นแล้วแจงก็เดินมาเจอเจแล้วก็มีการแบบว่าสวอปเกิดขึ้นมีใครสักคนนึงย้อนเวลาแต่ประเด็นก็คือตอนที่แจงวิ่งลงมา
จงเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังวิ่งไปทางด้านขวาซึ่งเป็นทิศทางกับที่แจงได้เจอศพของคนคนนั้นที่เขากำลังนอนตายอยู่ครับคนที่แจงเห็นคือโอปาทาชิครับผมไปแล้วเฮ้ยแต่ทัชชี่คืออยู่ห่างไกลเพื่อนใช่ไหมเนี่ยคุณฟังผมก่อนนะเมื่อกี้ตอนที่ผมเดินอยู่อ่ะผมอยู่พี่โซนะอ้าวแล้วพี่โซตายพี่โซตายไงพี่โซตายไม่ผมก็งงคือเมื่อกี้เขายังอยู่ตรงตู้คอนเทนเนอร์อ่ะเขาทำไฟอยู่คุณโหวตอะไรกันเนี่ยผมจะคลิปก่อนโหวตเองโอ้อะไรดีอ่ะอุ้ยแต่คนเราตายไปหลายคนนะชี่แกต้องออกไปนะลาก่อนเพื่อนโดนโยนออกจากยานเอาละเราจะลองไปที่ห้องคุกกันนะคะเพื่อนเมื่อกี้คือถ้าเราโหวตทัชชี่แล้วถ้าทัชชี่เป็นคนดีจริงๆนะแป้งคิดว่าเรากำจัดฆาตกรไปได้แล้วหนึ่งคนคนดีอะไรคนชั่วสิเราต้องไปที่ห้องประชุมนะคะทุกคนโอ้ยห้องสื่อสารเราต้องไปซ่อมอีกแล้วพี่โมเหมือนทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยเขาเดินลงไปด้านล่างส่วนแป้งมีภารกิจตรงนี้ครับ1 9 4 8 6โอเคมีการเปิดระบบเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ไฟกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมโอ้ยผีทำงานกันหน่อยมั้ยเนี่ยพี่โมโอ้ยต้องเดินออกไปก่อนเลยขอไม่ประชิดกับใครทั้งสิ้นแต่ว่าคนที่เป็นคนย้อนเวลาเนี่ยน่าจะตายไปแล้วอย่างแน่นอนน่าจะตายไปแล้วอย่างแน่นอนเฮ้ยยังไม่ตายเฮ้ยมีการย้อนเวลาเกิดขึ้นซึ่งแป้งน่ะคิดว่าน่าจะอยู่ฝั่งขวามือนะเราไปทำภารกิจล้างรูปกันก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราเอารูปแช่ไปแล้วเอาละซึ่งรูปที่เราได้มาเป็นรูปของอินโพสเตอร์สีขาวเดี๋ยวมาครับผมเฮ้ยเฮ้ยบอยไอ้ฟางมันเป็นจักรพรรดินี่โอ้ยแล้วใครมันย้อนเวลามั่วซั่วแรงมากไอ้นี่มันแรงมากแล้วเมื่อกี้แป้งคิดว่าน่าจะมีคนเห็นแบบน้อยนะคะเพราะว่าเราอยู่แถวลำเรือไกลมากอะแต่เราลองดูซิว่าพี่โมทำอะไรอยู่ตอนนี้พี่โมไปขี้ในห้องน้ำหรือยังไงเขาอยู่เฉยๆเหมือนเขาแอบนะเฮ้ยไม่ก็เทซะด้วยเขาเป็นโลวิญญาณและเขากำลังยังไงเขากำลังหาทางที่จะทำภารกิจอยู่เอาละฮะชานเชปลางชานเชและปลางอยู่ด้วยกันส่วนจุ๊บแจงเดินออกไปแล้วเมื่อกี้มีการย้อนเวลาเกิดขึ้นนะคะซึ่งแป้งคิดว่าอาจจะเป็นการย้อนเจ๊หูยเจ๊ตายไปแล้วโอ้โหภาพมันตัดที่ว่าเจ๊ได้ตายไปป๊อบก้ามโตยังอยู่ส่วนปลางฆ่าเจ๊ไปที่ห้องเมื่อกี้แป้งบอกเลยว่าโลนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคือสามารถหยิบคนออกมาได้และแป้งคิดว่าเจน่าจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถย้อนเวลาได้พี่ไม้พยายามทำภารกิจครับเขาจะเดินชนใครไหมตอนนี้เราต้องมานั่งลุ้นเพราะว่าถ้าพี่ไม้ชนคนทันทีนะทุกคนจะกลายเป็นว่าพี่ไม้จะกลายเป็นดวงวิญญาณแบบไม่มีประโยชน์เลยเขากำลังเดินมาที่จุดของเอ้ยและจุ๊บแจงทำการกดปุ่มครับโอ้โหคืออันเนี้ยแจงต้องบอกก่อนเลยว่าแจงแค่รู้สึกแบบตะหงิดตะหงิดเพราะว่าแจงแอบเห็นว่าคนที่เขาเป็นวิญญาณเขากำลังจะทำเควสเสร็จแจงก็เลยโหวตก่อนดีกว่าแล้วเราก็มาคุยกันแต่ก่อนหน้าที่จะเห็นว่ามีคนตายเนี่ยรู้สึกว่าคนสุดท้ายที่จะอยู่กับจานเจก็คือปังเฮ้ยอะไรเฮ้ยไม่เจอเลยเจอสิก็อยู่ด้วยกันสามคนแล้วก็แยกกันหมดเลยฉันวิ่งออกมาก่อนไงแกลืมแกก็อยู่กับเขาเพราะว่าฉันก็ไม่อยู่กับเขาเลยดูเขาบอยดูเขาบอยพี่ฉันเจอพี่ป๊อปอยู่เลยค่ะพี่ป๊อปวิ่งผ่านฉันไปตกบันไดฉันเป็นคนแก้ซาโบเทสอ้าวปางไปไหนหนูยังหลงทางอยู่เลยพี่เอ้ยมีหัวมาดูเอาจริงๆเอ้ยปางทำงานบ้างเปล่าทำดิทำอะไรเอาครัวทำอะไรตรงหม้อเอาหม้อทำอะไรทำเบอร์เกอร์อ้าวแล้วเบอร์เกอร์มีหม้อด้วยเหรอมาทำอะไรหม้อเบอร์เกอร์ก็มันอยู่ตรงเวรหม้ออ่ะเฮ้ยก่อนหมดแล้วจะหมดเวลาแล้วเฮ้ยมีคนโหวตปาง3คนแล้วมีคนจิ้มจุ๊บใจ1คนเบอร์เกอร์ต้มไม่ได้หรอไม่ได้มันเปื่อยแต่ตอนนี้แต่ถ้าไม่อร่อยฟังหลุดออกมาแล้วครับเฮ้ยและเกมก็แค่นั้นแหละอ้าว
เฮ้ยชนะเกมจบสนุกมากแต่ละคนดีๆสนุกมากโอ้โหเมื่อกี้ใครย้อนเวลาผมโอ้โหจริงผมบอกเลยนะไอ้ตัวย้อนเวลานะผมเป็นวิญญาณผมทำไมผมดาวน์โหลดข้อมูล 99% แล้วนี่ย้อนเอาคุณลบคุณโหลดไปอะไรโคตรโคเกมเจ๊งอยากรู้มากเลยว่าใครเป็นนะชี่ไอ้ปางกับทัชชี่ไงทัชชี่ผมเล่นไปถึง2นาทีทัชชี่ฆ่าแล้วทัชชี่เป็นอะไรอ๋อทัชชี่โดนโหลดโอ้ยตาเมื่อกี้อย่างมันน่ะไม่ต้องกังวลครับตานี้แหละเราอาจจะได้เป็นฆาตกรหรือไม่ก็อาจจะได้เป็นโลลูกเรือที่ดูเป็นคนธรรมดาคนนึงเราจะไม่กลัวตัวแฝงที่อ่อนแอหรอกนะอย่าไปกลัวหรอกนะก็มาดิครับผมไม่กลัวอยู่แล้วรอบนี้ขอทำภารกิจแบบเร็วๆหน่อยได้ไหมปะเราจะทำภารกิจแบบเร็วๆนะคะเดินไปที่ตรงน้ำมันแล้วก็เติมน้ำมันแล้วก็ชุบชับ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 เติมน้ำมันบึ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปที่ห้องไฟฮะโอ้ my god ออกซิเจนกำลังจะหมดขออนุญาตไม่ไปตรงนั้นนะคะเพื่อที่ทำภารกิจให้เร็วเราจะได้สังเกตการได้ว่าใครอยู่ตรงไหนฮะเมื่อกี้จันเจอยู่ตรงนี้หรอฮะไม่ใช่ฉันว่าแปลกๆละฉันว่ามันแปลกๆละจันแต่ใจบุท่อมาปะเนี่ยเราจะปล่อยเรื่องนี้ไว้ก่อนเราต้องเก็บงำเรื่องนี้ไว้ออกซิเจนกันเราจะหมดอีกแล้วครับโอ้โหฆาตกรที่กะปล่อยออกซิเจนอย่างเดียวเลยพี่ไม้ทำภารกิจอยู่ข้างๆนะคะแปนต้องรีบช่วย66678เรียบร้อยนะซ่าไม่ทำชั่วจุ๊บแจงเหมือนจะเดินตามแป้งมานะซึ่งแป้งจะมีภารกิจอีกห้องนึงก็คือใกล้ๆกับห้องกล้องวงจรปิดรีบทำเควสปึ๊บอุ้ยมีคนตายชานเช่อะไรครับเจอศพกันตรงไหนครับผมเจอศพข้างบนห้องพยาบาลทางซ้ายโอ้ยผมเชื่อว่าพี่ทัศน์ไม่ได้เป็นคนทำครับเพราะพี่ทัศน์อยู่ทางขวาเมื่อกี้อยู่ห้องไฟกันเยอะอยู่นะเมื่อกี้ฉันอยู่ห้องกล้องวงจรปิดครับอ้าวใกล้เลยดิฉันเพิ่งเดินมาเมื่อกี้เลยก่อนหน้าผมก็เจอนาซ่าอยู่ห้องไฟนะใช่ฉันน่ะลงห้องไฟแล้วฉันก็เลี้ยวซ้ายไปทางกล้องวงจรปิดห้องไฟแสดงว่าแจงเจอพี่โซอยู่ตรงกลางพี่แป้วิ่งออกมาจากห้องไฟกับอีกคนนึงครับจำไม่ได้แล้วว่าคือใครพี่ป๊อปพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้แป้งอ่ะลงมาจากข้างล่างใช่ไหมใช่แล้วก็มาที่ห้องโอเคถ้าอย่างนั้นไม่ใช่มันอยู่ข้างบนมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิตะกิดผมว่าไม่น่าใช่เพราะว่าตะกิดไปดาวน์โหลดข้อมูลก่อนผมวิ่งหนึ่งแล้วก็ออกก่อนผมวิ่งหนึ่งเหมือนกันครับฉะนั้นเวลามันใกล้เคียงกันน่าจะไม่ใช่เอ้ามีร้องเอ้าทำไมอ่ะเฮ้ยเขาร้องอย่างทุรนทุรายอ่ะเฮ้ยโดนฆ่าผิดปากเลยอ่ะเดี๋ยวโดนฆ่าหรือดาวผิดผมว่าดาวผิดผมว่าดาวผิดแน่เลยวะไม่ชัวร์งั้นจะขอข้ามก่อนละกันไม่ไหวก็มีคนตาย2คนงงชีวิตมันงงตรงไอ้ไวแจ็คไอ้แบ็คแจ็คเนี่ยคือมันเดาอะไรของมันไม่รู้ใครเดาไงเพราะมันไม่ขึ้นบอกมึงบอกไอ้แบ็คแจ็คอ่ะอยู่มันก็เอื้อไม่เป็นไรปางสู่สุคตินะเราได้สูญเสียคนไป2คนแบบงงๆค่ะอ๋อไอ้ปางเป็นวิญญาณหรือไม่จานเจก็เป็นวิญญาณนะคะ2คนนี้เขาจะต้องหลบเลี่ยงไม่ให้ชนพวกเราถ้าชนพวกเราเขาจะตายทันทีเติมน้ำมันมีคนมาแถวนี้ค่อนข้างเยอะถือว่าเป็นเซฟโซนจุดที่ปลอดภัยแต่ว่ารอบนี้งงมากตรงที่ว่าไม่มีคนย้อนเวลาเลยหรอหรือว่าคนที่ย้อนเวลาคือตายไปแล้วอ่ะต้องติดตามชมตอนต่อไปฮะโอ้โหพระเจ้าช่วยภารกิจสุดหินปึ๊บโอ้โหมันนานนะเนี่ยภารกิจนี้เนี่ยกว่าฉันจะต่อไฟเข้าไปอีกฝั่งนึงได้เยี่ยมรีบทำภารกิจก่อนที่ทุกคนใจนิ่งดีกว่า3 4 5 6 7 8 9 10เฮ้ยออกซิเจนจะหมดแล้วนะโอ้ยเกือบไปแล้วเชียวเหลือที่ห้องคลังเพื่อเติมน้ำมันอีกอันนึงแล้วก็ไปที่ห้องเกราะครับเป็นลูกเรือนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเราต้องนั่งทำภารกิจอะไรมากมายวุ่นวายมากๆเลยเดินมาที่สำรวจศพนิดนึงว่ามีใครตายหรือเปล่าแถวๆนี้ดูเหมือนว่าทุกคนจะปลอดภัยดีนะคะพี่กิจเดินมา
ไม่ได้มีท่าทีว่าจะเดินย้อนกลับมาแต่อย่างใดเราก็คิดว่าเขาเป็นคนดีไว้ก่อนแล้วพี่ป๊อปตายเฮ้ยเอ้าทำไมจันเจตาย2ครั้งอ่ะจันเจมันเป็นผีแน่เลยอ๋อเมื่อกี้พี่ผีไงอ๋อโอเคโอเคพี่ยันไปเดินชนใครสักคนหนึ่งแน่พอแค่แป๊บเดียวเองนะพอเป็นผีปุ๊บแล้วมันมีขึ้นกลางหน้าจอว่าผีได้ถูกเขาจัดอ๋อเพราะผีเกิดมาที่เดียวกันแน่เลยเอออยู่ในคอกเนี่ยเขาแบบเดินเข้าซอกมุมแล้วเดินออกไม่ได้ผมเลยวิ่งไปจับเขาแต่แจงมีคำถามครับคือย้อนเวลาหายไปไหนแล้วรอบเนี้ยที่พี่แน่ย้อนเวลาตายไปไอ้ปางหรือเปล่าที่ตายไปเราทักซี่ไปเจอป๊อปก้านโตงไหนครับเจอตรงกลางคาเฟ่เลยครับแล้วก็ผมอ่ะอยู่กับพี่โซห้องพยาบาลแต่สักพักมีคนคนหนึ่งครับที่เขาใส่ทารองพื้นมาผิดเบอร์ครับตัวเขียวเขียวไม้ก็เท่ซะด้วยอย่างนั้นเหรอใช่ครับผมเห็นเขาเดินเข้ามาที่ห้องพยาบาลทีหลังครับแล้วผมก็เดินออกมาก็เจอแล้วผมก็อยู่กับโซครับพี่ป๊อปกล้ามฟีบตายแล้วครับตายที่ไหนก็เอาเฮ้ยแสดงว่าเมื่อกี้แบ็คแจ็คเอาถูกแบ็คแจ็คยังไม่ตายแบ็คแจ็คเอาถูกเอาเฮ้ยเอาในนี้ยังมีแบ็คแจ็คอยู่โดนฆ่าไปขังเรื่อยแล้วเอาไว้แจ็คก็ตายไปด้วยเลยหรือเปล่าผมเอาเองครับเขาคือแบ็คแจ็คครับเฮ้ยทาชิใครคือแบ็คแจ็คฮะจุ๊บแจ้งเหรอถ้าเกิดว่ามันยังเหลืออีกคนนึงนั่นก็คือจักรพรรดินีจักรพรรดินียังคงหลงเหลืออยู่ในนี้อยู่ทุกคนเราจะทำยังไงดีทัชชี่คือคนดีคือคนดีที่สุดในโลกเลยตอนนี้เราขอยก MVP ให้กับทัชชี่นะครับทุกคนมาภารกิจฉันเหลือไม่มากแล้วออกซิเจนกำลังรั่วไหลออกซิเจนกำลังรั่วไหลคิดว่าด้านบนนี้น่าจะยังไม่มีคนไปงั้นเราไปด้านบนก่อนโอเค6 4 5 5 1เป็นไงแล้วพี่กิจนายมองอะไรอะพี่กิจมองไรอะลงไปข้างล่างสิแล้วสวยแล้วสวยแล้วไม่นะเอาสิเจ๊กเราจะมาโอ้โหเอาสิเจ๊มาจอนสุดยอดโอ้โหอีวาโอ้โหได้แล้วครับมึงจะบอกว่าผมฆ่าจานเจสองรอบติดอ่ะโอ้ยทำไมพี่มองเห็นผมหรอจังหวะที่ผมใช่เห็นเจเดินอยู่ตรงผมเลยฆ่าโอ้ยแต่ไอ้ทัชชี่แมนออฟเดอะแมนมากผมเห็นเขามากเพราะมันมีคำหนึ่งที่จุ๊บแจงถามไงถามว่าถามเป็นอะไรเนี่ยแหละย้อนเวลาย้อนเวลาย้อนเวลาเรื่องย้อนเวลาไม่อันนั้นคือสงสัยจริงๆเพราะว่ามันไม่มีย้อนเวลาตั้งแต่แรกเลยก็เลยคิดว่าเขาน่าจะตายคนแรกหรือเปล่าใช่เสียดายมากเลยทุกคนเมื่อกี้คือแบบยังไม่ได้ทันโหวตใครเลยเนี่ยแล้วได้เป็นลูกเรือปกติอีกแล้วโอ้โหทำไมนายเป็นแบบนั้นที่อ่อนแอหรอกนะก็เดินทำเควสก่อนเลยเควสนัวๆเควสนัวๆเพลินๆหรือโอเคเรียบร้อยฮะเสร็จแล้วก็จัดการคนที่นี่ออกไปให้หมดแป้งเชื่อว่าเราเป็นหูเป็นตาให้กับพวกเราลูกเรือได้นะทุกคนคือเราไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นโลอะไรก็แล้วแต่ถ้าได้เป็นเดี๋ยวก็จะดีมากเพราะว่ามันเหงาลดองศาก่อนครับพื้นที่ลาวาตรงนี้มันค่อนข้างร้อนเฮ้ยมีคนย้อนเวลาไปแล้วนะไม่รู้ว่ามีใครตายหรือเปล่าตอนนี้แป้งต้องรีบออกจากที่นี่เร็วที่สุดอึ๊บโอเคเปิดแล้วปรับองศาปรับทุกอย่างเอาให้แบบว่าดินเดินอะไรมันดูแบบดีที่สุดชึบเรียบร้อยต้นไม้ที่นี่ตรงไหนรับดินแล้วก็การดูแลอย่างดีโหควายเยอะมากจริงอ่ะวู้สองภารกิจและภารกิจที่3ภารกิจกอกน้ำชึบย้อนเวลากลับมา
เฮ้ยฉันได้ยินเสียงนะฉันได้ยินเสียงใครบางคนนะแถวๆนี้อ้าวมีคนกดแล้วครับผมยังไงอุ้ยใครย้อนเวลาทำไมคุณช่วยผมอุ้ยพี่โบแสดงว่านายต้องรู้ฆาตกรแน่เลยว่าเขาคือใครเขาคือคนที่เขาหน้าว่อแล้วเขาบอกว่าเขาเท่เฮ้ยใครอ่ะเท่ใครก็เท่เสร็จด้วยเฮ้ยนี่คือว้าวุ่นเลยไหนเล่าไหนสิว่าคุณเจอเหตุการณ์อะไรมาครับเออพี่มันจะห้องฟู่เฮ้ยอ้าวเราควรจะต้องโหวตใครจะขำได้ไหมจะขำได้ไหมฉันเอ้าเอ้าจะโหวตใครเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ยเฮ้ยแบบนี้วาวุ่นนะแบบนี้วาวุ่นนะเนี่ยเข้าวาวุ่นเลยตอนนี้เพื่อนๆอย่างน้อยในแมตช์นี้ทั้งฆาตกรทั้งแบ็คแจ็คและไวท์แจ็คเข้าไปพร้อมกันแล้วนะเข้าไปพร้อมกันแล้วไปพร้อมกันเลยแต่แจ็คก็คิดว่ามันมีคนนึงที่บอกว่าผมมองแล้วก็ไม่ยอมโหวตสักทีนะเอ้ยพี่ป๊อปเหรอไม่ใช่ยังไงพี่ป๊อปคืออะไรเนี่ยพี่เนี่ยหรือพี่แป้งฉันอะไรล่ะพี่รุ่นนะเจ๊แป้งพี่รุ่นเกินไม่รุ่นไม่รุ่นไม่รุ่นอย่านะเอ้ยโหยเมื่อกี้คือแบบโบ๊ะป๊าโบ๊ะมากทุกคนฉันบอกเลยนะว่าพวกเราอ่ะมีลูกเรือที่ดีมีฆาตกรที่ดีด้วยทุกอย่างคือเล่นกันเป็นทีมมากหลังจากที่เราได้เติมน้ำจากห้องน้ำสะอาดมาแล้วบนดาวของเราก็เติมน้ำเข้าไปในห้องสำนักงานด้วยเราจะได้มีน้ำกินกันตลอดไปเควสสุดท้ายแล้วนะคะเควสสุดท้ายแล้วมันน่าจะอยู่ในห้องนี้แหละห้องรีบูสปึ๊บจะได้สังเกตการฆาตกรสักทีทำการรีบูทฮะรอ59วินาทีและกลับมาอีกครั้งนึงโอเคนี่เป็นเควสสุดท้ายของเราเฮ้ยมีการย้อนเวลากันเกิดขึ้นแล้วแป้งเชื่อว่าน่าจะมีคนตายแน่เลยอุ้ยกามโตเกิดอะไรขึ้นครับพี่คือจุ๊บแจงน่าตกใจมากนะจุ๊บแจงเดินทำที่ตลอดทำไมเหรอเตก็อยู่เออจะได้สงสัยตรงไหนหลายคนฆาตกร2คนหรือเปล่าไม่ฆาตกรฉันว่าพี่โมตายไปแล้ว1แล้วผมว่าไปแล้วคนไม่ใช่พี่ซาโมไม่น่าใช่เอ้ยไม่ใช่พี่เมื่อกี้พี่ไม้ตายไปแล้ว1เออพี่ไม้เท่เกินอ่ะพี่ไม้โดนไวแจ็คเล็งเมื่อกี้มันเขียนอยู่ใช่ใช่เฮ้ยเอ้าเป็นอย่างตึงอะครับเฮ้ยใครเป็นไวท์แจ็ค MVP มากเลยนะใครเป็นหนูคือใช่เวลาพี่หนูช่วยชีวิตพี่โม่ไว้และใครคือไวท์แจ็คครับผมเจว่ะเจโคสุดยอดเกมมันเริ่มมันขึ้นแล้วทุกคนคือแบบเฮ้ยไอตัวแบ็คแจ็คกับไวท์แจ็คนี่ตัวเปลี่ยนเกมเลยนะเนี่ยโหและตอนนี้แป้งก็ได้เป็นลูกเรืออีกแล้วนะคะครั้งนี้สุ่มเป็นลูกเรือเยอะมากถือว่าได้อยู่ต้องบอกเลยนะว่าการเป็นลูกเรือเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะเพราะว่าลูกเรือคือเป็นปากสำคัญเลยนะในการแบบดูนู่นดูนี่แบบบอกเหตุการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ลูกเรือมีอยู่อย่างหนึ่งคือสามารถทำให้แบ็คแจ็คตายได้ด้วยถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยทำพลาดเขาคิดว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอะไรแบบเนี้ยเฮ้ แล้วถ้าเกิดว่าเราแอบบอกว่าเราคือไวแจ็คอะหรือว่าเราบอกว่าเราคือแบบโลอะไรสักอย่างนึงให้เขาเดาผิดแบ็คแจ็คมันจะได้ตายไง ทำไมฉันถึงไม่คิดเรื่องนี้นะมีคนอยู่ในห้องกล้องวงจรปิด1คนค่ะแล้วแป้งคิดว่าคนนั้นน่าจะเป็นทัชชี่ขอไปดูแป๊บใช่ไหมเขาใช่คนนั้นหรือเปล่าเฮ้ยไม่อยู่แล้วชันเชเดินมาชันเชเดินมาโอ้ยเดินเฉียดเดินสวนโอ้ my god เหตุการณ์นี้อาจทำให้ฉันตายได้เลยนะจ๊ะ
ายละโอ้ยถ้าเกิดว่าเจเป็นฆาตกรนี่แป้งโดนฟันแล้วนะตรงนี้ไม่มีศพใครไปดูที่ห้องชีพจรนิดนึงแป้งว่ามันดูเงียบเกินไปละเหมือนคนไม่ค่อยเดินพุ่งผ่านแถวๆนี้สักเท่าไหร่ศพนาซาขอบคุณครับผมคุณเป็นยังไงครับคุณเป็นยังไงต้นไม้มันดึงผมไปแต่ผมรอดแล้วเมือต้นไม้ได้ว้าวพี่สุดยอดพี่แป้งสุดยอดครับผมเจอศพปางอยู่ที่ตรงที่ดึงสายไฟเอาพี่โมเป็นแบ็คแท็กเหรอวิวผมไม่รู้อะไรอ่ะลาก่อนพี่โมคนที่เป็นไวแจ็คก็สามารถจัดการพี่ไม้ได้เงี้ยใช่พ่อรู้แล้วว่าใช่ผมมีอะไรจะบอกว่าเกมกระตุกก็เลยขาดไม่ได้แล้วผมวิ่งหนีทันนะผมสแปมสเปซไปยังไงคุณก็ต้องโดนฆ่าอยู่เกมกระตุกโธ่ไม่เป็นไรหรอกนะคนเป็นไวแจ็คไปแล้วมันอาจจะเป็นกรรมของนายก็เอ้าจบเลยเรียบร้อยไปเลยครับผมก็รู้อยู่แล้วไม่ล่ะเอ้าก็รีบบุกเอ้าแรงมากเมื่อกี้คือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะงงเรียกที่ว่าเร็วเกินไม่รู้อ่ะไม่รู้อะไรเลยเดี๋ยวนะฆาตกรคือใครนะเดี๋ยวก่อนจะมาบอกไงพี่โมจะติดปากคือเมื่อกี้พี่โมอ่ะโหวตใครสักคนนึงเพราะว่าจิ้มน่าจะโหวตลูกเรือแล้วโหวตผิดตัวแล้วพี่โมก็เลยตายพอตายปุ๊บเราจับพี่ไม้ได้อยู่แล้วเพราะว่าพี่กิจไม่แล้วกำลังโดนวาร์ปไปฆ่าแล้วพี่แป้งโหวตก่อนเอ้าโอ้เหตุการณ์ผมนึกว่าแป้งมันเป็นทามาสเตอร์คุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเพราะว่าผมลูกเรือ forever พี่กิจเป็นอะไรอ่ะยาวยาวเป็นไวแจ็คแล้วผมก็ยิงต้นไม้ก่อนเอ้ยสุดยอดครับสุดยอดทนทนตีมันหวนมันเลยพี่กิจหวนมันเออกินเลยครึ่งหรอคิดที่จะป้นพวกเราอย่างนั้นเหรอฮะรู้ซะบ้างว่าพวกเราคือกาดที่เก่งที่สุดในโลกไอ้โจรนี่ดีนายฉีดสเปรย์พริกไทยแล้วเอาปืนยิงซ้ำได้ป่ะได้นะฉันคิดว่าได้